รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Home Bias Groupสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมค่ะเข้าสู่โฮมรีวิวเจาะลึกเรื่องบ้านกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพค่ะพบกับเรา2คนได้ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทาง TN24 ผมสุเมธสมุนคนครับและนายวรวิตาจันทุนค่ะนานจำได้ไหมเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเราพาคุณผู้ชมไปรีวิวโครงการที่เป็นโครงการในสนามกอล์ฟจำได้ไหมจำได้สิที่เป็นหลังใหญ่มากแล้วก็มูลค่าเนี่ยร่วมร้อยล้านบาทเลยนี่ไงณวัดธานีจำได้ที่เขาจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นสนามกอล์ฟแล้วก็อีกส่วนหนึ่งใหญ่ๆเลยก็คือเป็นสำหรับบ้านใช่ไหมใช่แสดงว่าสำหรับวันนี้เนี่ยพามาดูบ้านหลักแบบขนาดนั้นอีกหรือเปล่าวันนี้เนี่ยพี่ก็จะพาเนี่ยคุณผู้ชมไปรีวิวโครงการที่อยู่ในสนามกอล์ฟเหมือนกัน อยู่ทางโซนเหนือแต่ราคาเนี่ยย่อมเยาวมากและจุดเด่นของโครงการนี้นะก็คือโลเคชั่นเพราะว่าเป็นสนามกอล์ฟที่อยู่โซนเหนือที่อยู่ใกล้กับเมืองมากเลยแล้วมีความพิเศษของโครงการอีกอย่างนึงนะยังไงคะคือว่าในที่ดิน1แปลงที่เป็นแปลงใหญ่เนี่ยนะมีบ้าน2หลังอยู่ในที่ดินแปลงเดียวพิเศษมั้ยก็คือ1แปลงเนี่ยมีแค่2หลังใช่โอ้โหไอเดียในการสร้างสรรค์ของเขาเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นติดตามกันได้เลยค่ะกับเราวันนี้นะคะในโครงการที่มีชื่อว่า Home on Green วงแหวนลำลูกกานั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราบอกไว้แล้วว่าที่นี่โดดเด่นมากในเรื่องของโลเคชั่นด้วยเพราะฉะนั้นมาทำความรู้จักนะคะกับโลเคชั่นในย่านนี้กันก่อนในช่วงของโลเคชั่นรีวิวค่ะในช่วงของโลเคชั่นรีวิววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับที่ตั้งของโครงการวันนี้กันก่อนดีกว่านะคะ Home on Green วงแหวนลำลูกกานั่นเองนะคะซึ่งสำหรับโครงการนี้นะคะเขาก็ตั้งอยู่ที่ลำลูกกาซอย71นั่นเองนะคะหรือว่าถ้านึกง่ายๆเนี่ยก็คือถ้านึกโซนกว้างๆก็คือบริเวณของคลอง4เนี่ยแหละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าโครงการนี้เนี่ยเขาเป็นโครงการที่อยู่ร่วมกับสนามกอล์ฟก็คือธัญญากอล์ฟคลับเพราะฉะนั้นในบริเวณทางเข้าเนี่ยก็คือจะใช้ทางเข้าร่วมกันเลยเวลาขับรถมาเนี่ยสังเกตเห็นป้ายทางเข้าจะใหญ่มากๆจะเห็นป้ายของธัญญากอล์ฟคลับแล้วก็รวมทั้งทางเข้าของโครงการเนี่ยโดดเด่นชัดเจนมากๆนะคะแต่คราวนี้ต้องถามพี่เมธก่อนว่าสำหรับในย่านนี้เนี่ยเขามีความโดดเด่นยังไงบ้างจริงๆอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่ต้นรายการใช่ไหมว่าที่ตั้งของโครงการเนี่ยอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อเข้าเมืองอย่างมากเลยเพราะว่าในส่วนของตัวที่ตั้งโครงการที่อยู่บนถนนลำลูกกาเนี่ยจะอยู่ใกล้กับถนนกาญจนาภิเษกมากๆเลยเพราะว่าจากถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยเราสามารถที่เชื่อมต่อเข้าไปที่ทางด่วนรามอินทราอาจณรงค์แล้วก็เชื่อมต่อไปจนถึงถนนพระราม9แล้วก็โซนของถนนเอกมัยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกมากในการเข้าออกเมืองส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะมาทางถนนวิภาวดีเนี่ยเราก็ใช้ดอนเมืองโทเวเนี่ยมาลงที่รังสิตเนี่ยเราก็สามารถจะเข้ามาในสู่ของถนนลำลูกกาได้สะดวกหรือว่าจะมาจากถนนพหลโยธินเนี่ยเราก็วิ่งตรงตามถนนพหลโยธินมาเลยแล้วก็มาเข้าถนนลำลูกกาเส้นนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะในส่วนของตำแหน่งที่ตั้งโครงการเนี่ยอีกเรื่องนึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าของกิจการที่จะต้องมีการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าจากจุดนี้เนี่ยเราสามารถที่ใช้ถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยแล้วก็เชื่อมต่อมอเตอร์เวย์เนี่ยเพื่อจะไปสนามบินสุวรรณภูมิได้ไม่ยากเลยเพราะว่าสะดวกมากๆนอกจากนั้นเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีข่าวออกมาแล้วว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยซึ่งวิ่งจากหมอชิตมายังส่วนของลำลูกกาเนี่ยตอนนี้กำลังก่อสร้างแล้วคาดว่าอีกไม่กี่ปีก็คงจะได้ใช้แล้วพอจากเสร็จเฟสแรกแล้วเนี่ยเมื่อเปิดใช้ดำเนินการเนี่ยเขามีแผนที่จะทำเฟส2ต่อเฟส2เนี่ยจากคูโคตตรงลำลูกกาคลอง2เนี่ยก็สามารถจะเชื่อมต่อมาจนถึงลำลูกกาคลอง5เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับที่ตั้งโครงการเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็จะอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าเลยเพราะนั้นจะสะดวกมากในการเข้าเมือง
โหจินตนาการไปถึงตอนนั้นเนี่ยโอ้โหคราวนี้เรื่องของการเดินทางก็จะสะดวกมากๆเพราะว่ากระโดดขึ้นรถไฟฟ้าปุ๊บก็ไปได้ทุกที่แล้วก็พอเมื่อมีรถไฟฟ้าผ่านมาถึงข้างหน้าเนี่ยเรื่องของราคาที่ดินก็ต้องดีตัวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบจับจองซะตั้งแต่ตอนนี้ยังถือว่ามีโอกาสได้เปรียบอยู่พูดถึงเรื่องของการเดินทางกันไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของการใช้ชีวิตกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับโซนนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไว้ว่าเขาเนี่ยเชื่อมต่อกับถนนเส้นหลักเนี่ยได้หลายเส้นมากๆเพราะฉะนั้นห้างใหญ่ๆที่อยู่ในโซนแต่ละเส้นเนี่ยโอ้โหก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราเอาจากที่ช้อปปิ้งง่ายๆใกล้ๆก่อนนะคะอย่างบริเวณของคลอง4เนี่ยก็จะมีเป็นบิ๊กซีหรือว่าถ้าขยับไปอีกนิดนึงก็จะเป็นบิ๊กซีเหมือนกันคือบิ๊กซีลำลูกกาซึ่งอยู่ที่คลอง5นะคะหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ตกแต่งบ้านอย่างนี้นะคะเขาก็มีโฮมโปรด้วยโลตัสก็มีเหมือนกันนะคะอยู่ในระแวกห่างๆกันไม่เท่าไหร่ฝั่งของวิภาวดีก็จะมาเจอกับนี่เลยฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโอ้โหนี่ก็ใหญ่มากบอกได้เลยว่าในโซนนี้เนี่ยมีแหล่งช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยให้เลือกเยอะมากเกิดมีน้องๆลูกๆหลานๆอย่างนี้ก็ไปเที่ยวได้ไปดรีมเวิลด์ก็ได้ถ้าไปออกทางฝั่งกาญจนาพิเศษก็จะมีซาฟารีเวิลด์ไปได้สวนสยามก็มีด้วยว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยทีนี้เรามาดูในแง่ของโรงเรียนโรงพยาบาลเพื่อรองรับการใช้ชีวิตสำหรับชุมชนหรือว่าครอบครัวสมัยใหม่กันบ้างใช่ค่ะโรงเรียนใกล้ๆเลยเนี่ยก็จะมีโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสายใหม่หรือว่าถ้าจะเลยจากโครงการขึ้นไปก็จะมีโรงเรียนเปรมฤทัยหรือว่าถ้าจะกลับจากลำลูกกาเข้ามาในทิศทางเข้าเมืองเนี่ยตรงช่วงคลอง4ก็จะมีแย้มสะอาดรังสิตซึ่งโรงเรียนพวกนี้เป็นโรงเรียนเอกชนดังในย่านนี้นะทุกคนรู้จักกันดีนะสำหรับมหาวิทยาลัยดังๆเนี่ยมีเยอะเลยในส่วนของถนนวิภาวดีเนี่ยเชื่อมต่อถนนพหลโยธินออกไปทางรังสิตเนี่ยมหาวิทยาลัยที่ใกล้กับโครงการที่สุดเนี่ยก็จะเป็นมหาวิทยาลัยรังสิตพอเลยขึ้นไปหน่อยก็มีมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะพอเลยขึ้นไปอีกหน่อยนึงก็เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเพราะนั้นในย่านนี้เนี่ยหมดห่วงในเรื่องที่จะส่งลูกหลานไปเรียนมหาลัยดังๆเพราะมีครบถ้วนเลยนางโรงพยาบาลเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าในส่วนของเส้นสายไหมซึ่งใกล้กับโครงการมากเลยนะก็จะมีโรงพยาบาลสายไหมถ้าเป็นถนนพหลโยธินก็แน่นอนดังมากก็คือโรงพยาบาลภูมิพลหรือว่าถ้าเราจะเลือกใช้เอกชนที่มีชื่อเสียงในย่านนี้หน่อยเนี่ยก็ใช้ถนนกาญจนาภิเษกเข้าไปตรงรามอินทราก็จะมีโรงพยาบาลศิริแพทย์นะซึ่งก็ใกล้มากโอ้โหบอกได้เลยว่าย่านนี้นะคะเรื่องของโลเคชันเนี่ยเขาโดดเด่นไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแต่อย่างที่เราบอกไว้ค่ะว่าในเรื่องของการจัดวางผังต่างๆหรือว่าบริการต่างๆที่เขาเตรียมวางโปรเจกต์ไว้สำหรับลูกบ้านก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงของโปรเจกต์รีวิวค่ะในช่วงของโปรเจกต์รีวิววันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกันอีกดีกว่านะคะกับรายละเอียดของโครงการวันนี้ค่ะ Home on Green วงแหวนลำลูกกานั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวอธิบายคุณผู้ชมก่อนว่าจริงๆแล้วสำหรับโครงการนี้เนี่ยเขาเป็นโครงการนะคะที่อยู่บนพื้นที่ดินทั้งหมดเนี่ยนะคะของโครงการเนี่ยคือ107ไร่โดยจริงๆแล้วเนี่ยบ้านของเขาอินคอนเซ็ปต์ที่เก๋มากๆของเขาก็คือว่าเขาเนี่ยให้ที่ดินเนี่ยเป็นแปลงใหญ่แต่ว่าในแปลงใหญ่1แปลงเนี่ยจะมีบ้านด้วยกัน2หลังคุ้มมากๆนะคะแล้วจริงๆตัวโครงการเนี่ยคือตอนที่เขาปล่อยขายมาเนี่ยมีทั้งหมด2เฟสแล้วก็เป็นแบบสร้างเสร็จก่อนขายแต่เขาเนี่ยขายหมดเกลี้ยงแล้วทั้ง2เฟสเหลืออยู่แค่แปลงเดียวก็คือแปลงที่เรายืนอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็เห็นที่เป็นบ้าน2หลังด้านหลังนี่แหละค่ะที่พร้อมให้คุณผู้ชมเป็นเจ้าของกันอยู่นะคะก็บอกได้เลยว่าพิเศษมากๆจริงๆนะคะสำหรับโครงการนี้ทีนี้ในแง่ของแนวคิดการพัฒนาโครงการนะต้องยอมรับว่า NC Group เนี่ยเขาทำโครงการนี้เนี่ยด้วยแนวคิดที่จะสร้างสมดุลสำหรับชีวิตสมัยใหม่ให้ครบทั้ง4ด้านเลยแนนด้านแรกเลยสมมุติถ้าเราจะหาที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพสูงซึ่งเราบอกคุณผู้ชมไปแล้วถูกไหมด้านที่2ก็คือว่าตัวของโครงการเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของสนามกอล์ฟธัญญากอล์ฟครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมที่รอบๆตัวของโครงการเลยเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวเปิดโล่งแบบ360องศาเลยใช่แล้วเรื่องที่3ก็คือว่าตัวของแปลงที่ดินในบ้านแต่หลังที่เราซื้ออยู่ในโครงการเนี่ยเนื่องจากว่าโครงการนี้เขาให้พื้นที่ส่วนกลางเนี่ยก็จะมีความใหญ่เกินกว่ามาตรฐานของโครงการทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเองเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในโครงการเนี่ยที่มีมากกว่าปกติ
เรื่องสุดท้ายก็คือแปลงที่ดินที่เราพาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยแหละก็คือเป็นแปลงที่ดินที่เป็นแปลงขนาดใหญ่แล้วก็มีบ้านหลังไม่ใหญ่มากอยู่ในแปลงที่ดินเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณรอบๆบ้านเราก็สามารถที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสุขที่สุดได้ใช่นะคะแอบไปสังเกตมาจะดูว่าโครงการดีไม่ดีจัดเต็มจัดหนักขนาดไหนเนี่ยดูง่ายๆเริ่มจากถนนเลยพี่เมธอย่างโครงการนี้นะคะถนนเส้นเมนของเขาเนี่ยเขาให้กว้างถึง16เมตรเลยแล้วขนาดที่ซอยออกมาเป็นถนนรองแล้วเนี่ยก็ยังขนาดใหญ่ถึง12เมตรเลยด้วยในส่วนของผนังที่เป็นรั้วกำแพงบ้านที่อยู่ตลอดแนวถนนเมนเนี่ยเขาก็ต้องการให้กลายเป็นลักษณะของผนังสีเขียวของรั้วต้นไม้เพราะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ต้นไม้ที่เป็นพุ่มเตี้ยในขนาดของโมกเพื่อจะทำเป็นผนังสีเขียวตลอดแนวถนนเลยเป็นไงแนนสำรวจทั่วไหมโอ้โหเดินจนเมื่อยขาเลยค่ะกว้างใหญ่มากเลยนะคะบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาโดดเด่นจริงๆนะคะในเรื่องของ facility เดี๋ยวเราอธิบายคุณผู้ชมฟังอย่างนี้ดีกว่าว่าสำหรับของโครงการเนี่ยจริงๆแล้ว facility เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเริ่มจากส่วนแรกก่อนส่วนแรกเนี่ยก็คือส่วนที่อยู่ในโครงการเลยก็คือ Home on Green วงแหวนลำลูกกานั่นแหละซึ่งในส่วนของโครงการเนี่ยเขาก็จะมีทั้งพื้นที่นะคะที่เป็นส่วนของสวนสาธารณะมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีสนามบาสเกตบอลเฉพาะส่วนตรงเนี้ยที่ให้กับลูกบ้านเนี่ยนะคะในโครงการก็รวมๆแล้วประมาณ7ไร่แล้วนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีส่วนอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของเนี่ยแหละธัญญากอล์ฟคลับเนี่ยแหละซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือว่าลูกบ้านเองก็สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์นะคะในการรับบริการต่างๆได้ก็คือบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้ก็คือส่วนของคลับเฮาส์นะคะซึ่งเขาจัดเต็มมากๆเฉพาะพื้นที่ของคลับเฮาส์เนี่ยประมาณ 10,000 ตารางเมตรเลยซึ่งก็จะมีทั้งบริเวณตรงนี้เลยก็คือเป็นสระว่ายน้ำที่เป็นแบบกลางแจ้งแบบนี้นะคะรับชมวิวสวยๆเล่นน้ำแยกทั้งสระเด็กสระผู้ใหญ่แล้วจะสังเกตเห็นว่าเขาเนี่ยเลือกวางแปลนโลเคชั่นได้สวยมากวิชั่นในการมองคือถ้าอยู่ในสระปุ๊บเนี่ยมองมาก็จะเห็นเป็นบรรยากาศเปิดโล่งตลอดเลยนะสวยมากๆนะคะแล้วก็ด้านในตัวของคลับเฮาส์เนี่ยก็จะมีในส่วนของฟิตเนสนะคะมีส่วนของสปาแล้วก็มีโต๊ะสนุกให้ด้วยและยังไม่พอทั้งหมดทั้งมวลของคลับเฮาส์เนี่ยเรายังไม่ได้นับรวมถึงส่วนของสนามกอล์ฟด้วยนะซึ่งพื้นที่เนี่ยก็กว้างถึงประมาณ400ไร่เลยนะคะแต่ว่าพิเศษก็คือว่าเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงส่วนเนี้ยถ้าสำหรับคนที่มาเล่นกอล์ฟหรือมาอะไรก็คือต้องมาเปิดเมมเบอร์แยกเอาใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยเป็นลูกบ้านของโครงการเนี่ยHome on Green เนี่ยเขาให้สิทธิ์นะคะในการเป็นเมมเบอร์ไปเลยฟรี8ปีด้วยกันระบบรักษาความปลอดภัยเป็นยังไงพี่เมธที่นี่เนี่ยพี่ถือว่าเขาทำได้ค่อนข้างที่จะดูแลผู้อยู่อาศัยให้มีความเป็นส่วนตัวสูงเพราะว่าแม้ว่าตัวของโครงการเองจะอยู่ในพื้นที่ของสนามกอล์ฟธัญญะกอล์ฟคลับถูกไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าในเขาแยกในส่วนของพื้นที่พักอาศัยนี่ให้เป็นเหมือนคลัสเตอร์แยกออกไปเลยเพราะนั้นก็คือจะมีความเป็นอยู่ที่เป็นส่วนตัวมากแล้วก็จะมีฟอนต์ประตูด้านหน้าที่จะควบคุมการเข้าออกแบบรัดกุมเลยนะคือไม่สามารถที่คนบุคคลภายนอกจะเข้าออกได้ง่ายๆคือในส่วนของพื้นที่โครงการเนี่ยจะล้อมรอบด้วยรั้วโครงการซึ่งก็จะสูง 2.5 เมตรแล้วในส่วนของการเข้าออกเนี่ยเขาก็ทำเป็นดับเบิลซีเคียวริตี้คือนอกจากที่จะมีเจ้าหน้าที่รปภ.ที่จะคอยตรวจตาเข้มงวดในการที่จะสกรีนคนเข้าออกแล้วเนี่ยก็จะมีประตูเหล็กเปิดปิดอัตโนมัติซึ่งสามารถลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะใช้คีย์การ์ดเสร็จเพื่อจะเปิดปิดประตูได้นอกจากนั้นเนี่ยในการเข้าออกเนี่ยเขาก็จะเรคคอร์ดไว้ด้วยกล้อง CCTV ส่วนในพื้นที่โครงการเนี่ยแน่นอนนอกจากจะมีกล้อง CCTV คอยดูแลแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่รปภ.ก็จะตรวจตาตลอด24ชั่วโมงด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่าเรื่องของคุณภาพชีวิตที่นี่นะคะตอบโจทย์ทั้งไลฟ์สไตล์ที่ดีแล้วก็ความปลอดภัยด้วยอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะแล้วก็สำหรับช่วงหน้านะคะได้เวลาเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดชมบ้านกันที่เราบอกว่ารู้ราแล้วก็ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์นะคะจะตอบโจทย์ได้ขนาดไหนพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามมาต่อในช่วงของ Product Review ค่ะเป็นไงอลังการมากสุดยอดมากมาแล้วคุณผู้ชมค่ะกับช่วงที่3ของเรานะคะในช่วงของ Product Review นั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดชมกันนะคะกับบ้านที่เรียกว่าเป็นหลังสุดท้ายแล้วของเฟส2นะคะกับโครงการที่นี่ Home on Green วงแหวนลำลูกกานั่นเองนะคะนี่คือหลังสุดท้ายที่เหลืออยู่แล้ว1แปลงใหญ่ๆนะคะกับบ้าน
2หลังด้วยกันนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะอยู่บนพื้นที่ดินนะคะของหลังนี้เนี่ยคือ241ตารางวานะคะโดยจะแบ่งออกเป็นบ้านเนี่ย2หลังแล้วก็จะเป็นดีไซน์ที่แตกต่างกันหลังหน้าเนี่ยนะคะก็คือแบบที่มีชื่อว่า Blue Marine ซึ่งหลังนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่198ตารางเมตรนะคะส่วนด้านหลังจะมีอีก1หลังอยู่ในแปลงเดียวกันเลยนะคะนี้มีชื่อว่า Serene ค่ะซึ่งจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่181ตารางเมตรนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีในส่วนของพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่เมธจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนะคะแต่ว่าในส่วนของการจัดสรรฟังก์ชันในบ้านเนี่ยนะคะก็จะมีทั้ง2แบบเนี่ยจะเหมือนกันเลยก็คือจะเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำและทั้งหมดทั้งแปลงเนี่ยนะคะจอดรถได้ถึง8คันเลยซึ่งลักษณะของแปลงที่ดินนะครับคุณผู้ชมจะเป็นแปลงที่ดินที่เป็นแนวลึก คือจากด้านหน้าเนี่ยจะลึกเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นจากหลังบ้านบูมารีนเนี่ยก็จะเป็นบ้านซีรีนเพราะฉะนั้นการจัดวางบ้านเนี่ยก็จะเป็น2หลังซ้อนกันแต่ว่าไม่ได้ซ้อนกันแบบติดกันคือทั้ง2หลังเนี่ยจะมีพื้นที่ตรงกลางที่เป็นคอร์ตยาร์ดด้วยครับคุณผู้ชมเราจะมีพื้นที่ส่วนตัวคือการที่จะพบปะสังสรรค์กันเนี่ยก็จะมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าบ้านหลังหน้าเนี่ยก็จะบังสายตาจากบุคคลภายนอกเพราะนั้นมันจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวมากตรงคอร์ตยาร์ดตรงกลางคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการจัดวางฟังก์ชันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละหลัง2หลังเนี่ยเค้ามีการจัดวางฟังก์ชันยังไงบ้างพื้นที่ด้านล่างของบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ที่เป็นส่วนของรับแขกหรือพื้นที่เป็นคอมมอนเอเรียเนี่ย2จุดเพราะฉะนั้นในพื้นที่คอมมอนเอเรียที่เราเข้าไปเราจะส่วนของรับแขกแล้วก็ถัดไปด้านหลังก็จะมีพื้นที่ลักษณะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นนั่งเล่นพักผ่อนอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดที่2เนี่ยสามารถจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอน4ได้สบายชั้นล่างเพราะฉะนั้นเหมาะมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แก่เฒ่าแล้วก็อยากจะอยู่ด้านล่างเนี่ยก็สามารถจะปรับพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นพื้นที่ห้องนอน4ได้ส่วนชั้น2เนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เป็นส่วนของลิฟวิ่งด้านหน้าเนี่ยเป็นเซมิเอาท์ดอร์ใหญ่เลยก็คือว่าตรงนี้เราสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยมาเลยเอาละค่ะจากแบบแรกนะคะด้านหน้าบลูมารีนตอนนี้เราเลื้อยมาถึงตรงนี้ละหลังที่2นะคะหลังนี้ก็คือซีรีนนั่นเองซึ่งหลังนี้เนี่ยเดี๋ยวทวนให้ฟังก็คือมีพื้นที่ใช้สอย181ตารางเมตรนะคะแล้วก็เป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำเหมือนกันแต่ว่าเห็นบอกว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมที่พิเศษกว่านั้นด้วยใช่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่า181ตารางเมตรเป็นแบบบ้านมาตรฐานเนี่ยจะไม่มีเรือนรับรองแต่ว่าหลังนี้เนี่ยเขาต่อเติมพิเศษมีเรือนรับรองด้วยซึ่งก็น่าจะประมาณสัก10ตารางเมตรได้ที่เพิ่มไปแล้วก็กลายเป็นจุดเด่นของบ้านหลังนี้เลยนะครับเพราะว่าเรือนรับรองนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะทำเป็นห้องพักผ่อนชมสวนใช่ไหมหรือว่าเป็นห้องรับแขกก็ได้เวลาแขกคนสนิทมาเนี่ยนั่งชิวๆยาวๆหน่อยเนี่ยก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ในชั้นบนของบ้านหลังนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างสมัยใหม่หน่อยก็คือจะมีดับเบิลวอลลุ่มจากพื้นที่ด้านล่างตรงส่วนของรับแขกเนี่ยก็จะดับเบิลวอลลุ่มขึ้นไปเลยเพื่อให้มีความโอโถงโป่งโล่งแล้วก็มีความลักชัวรี่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเนี่ยในส่วนของชั้นบนเนี่ยเราก็ปิดตรงดับเบิลวอลลุ่มเราก็จะได้ห้องนอนเพิ่มใหม่ห้องหนึ่งกลายเป็นห้องนอนที่4ได้ในพื้นที่ชั้นบนเพราะนั้นเนี่ยสามารถจะปรับเปลี่ยนได้กรณีที่คุณผู้ชมต้องการฟังก์ชันเพิ่มโอ้โหเยี่ยมยอดเลยพูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปดูดีกว่าได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดกันไปแล้วบางคนอาจจะสงสัยนิดนึงว่าเอ๊ะปกติเวลาเราไปชมบ้านตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆคือเต็มสวยหรูดูดีแต่ว่าหลังนี้เนี่ยคือจะบอกว่าเนื่องจากว่านี่เป็นหลังสุดท้ายคือเป็นแปลงสุดท้ายนะคะที่เขาขายแล้วเพราะฉะนั้นที่เห็นการตกแต่งอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้คือแต่งเพื่อรอขายแบบนี้จริงๆเลยนะคะก็จริงๆก็ถือว่าแต่งจนเกือบครบทั้งหลังแล้วเหลือแค่มีพวก
พวกลอยตัวพวกอะไรอ่ะทีวีโต๊ะเก้าอี้นิดหน่อยมาวางก็อยู่ได้สบายแล้วนะคะสำหรับโครงการนี้เห็นรายละเอียดกันไปขนาดนี้ความคุ้มค่าขนาดนี้แต่บอกเลยว่าถ้าเป็นชื่อชั้นของ NC Housing เนี่ยเขาจัดเต็มให้ในราคาที่เข้าถึงได้อย่างแน่นอนยิ่งพอเป็นแปลงสุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหจัดเต็มต่อเติมบิ้วเบิ้ลอะไรให้เต็มไปหมดเลยนะคะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมขาราคานะคะแค่21ล้านเท่านั้นเองแล้ว21ล้านเนี่ยนะคะเขาบอกมาด้วยว่าถ้าหากคุณผู้ชมบอกมาว่ามาจากรายการ Home Review เขาให้ส่วนลดไปเลยสูงสุดถึง1ล้านบาทด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าได้บ้าน2หลังพื้นที่กว้างๆขนาดนี้ในราคาประมาณ20ล้านคุ้มมากๆต้องถามกูรูดีกว่าว่าคุ้มขนาดไหน NC Group เนี่ยต้องการที่จะสร้างมาตรฐานการมีชีวิตสมัยใหม่ของครอบครัวรุ่นใหม่เนี่ยทั้ง4ด้านให้สมบูรณ์แบบเลยด้านแรกก็คือในเรื่องของทำเลที่ตั้งโครงการจะต้องอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพสูงในการเชื่อมต่อเข้าเมืองแล้วก็อยู่รอบๆกับแหล่งความเจริญทุกอย่างที่จะรองรับการใช้ชีวิตเรื่องที่2ก็คือว่าตัวของสภาพโปรเจกต์เองเนี่ยอยู่ในสนามกอล์ฟซึ่งมีพื้นที่สีเขียวแบบ360องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศของโครงการทั้งหมดเนี่ยดีแน่นอนเรื่องที่3ก็คือตัวของบ้านเองเนี่ยอยู่ในโครงการซึ่งให้พื้นที่ส่วนกลางเกินกว่ามาตรฐานของโครงการทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นสีเขียวของพื้นที่ส่วนกลางของโครงการที่ให้ล้อมรอบตัวบ้านของเราเนี่ยก็จะมีมากกว่าที่อยู่โครงการอื่นสุดท้ายเป็นแปลงที่ดินแปลงใหญ่มีบ้านสองหลังในแปลงที่ดินเดียวกันมีพื้นที่คอร์ตยาร์ดอยู่ข้างในสมมติเราพักผ่อนอยู่แล้วมองออกไปที่พื้นที่ที่อยู่ในบริเวณรอบๆของตัวบ้านเราเนี่ยก็จะได้รับพื้นที่สีเขียวด้วยเพราะนั่นจะกลายเป็นว่าโครงการนี้มีพื้นที่สีเขียวแบบ3เด้งเลยคือรอบโครงการตัวบ้านที่อยู่ในโครงการแล้วก็ในที่ดินของเราเองด้วยเรียกว่าสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะคะว่าสำหรับครอบครัวไหนนะคะที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยแล้วก็อยู่ด้วยกันได้แบบครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากๆคุ้มค่าแบบนี้นะคะต้องรีบมาชมแล้วต้องบอกว่าต้องรีบจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแปลงเดียวแล้ว2หลังนี้นะคะไปพร้อมกันทั้งแปลงนะคะเดี๋ยวเกิดมาแล้วแบบช่างใจอยู่และที่สำคัญคือดูรายการนี้ยังได้ส่วนลดเพิ่มอีกถูกต้องนะคะอีก1ล้านบาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นรีบมาก่อนที่จะหมดนะคะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะชมเทปรายการของเราที่ออกอากาศไปแล้วนะคะย้อนหลังก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะทั้งทาง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้ววันนี้รายการของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็เป็นเทปที่ส่งท้ายปลายปีด้วยนะคะต้องอวยพรคุณผู้ชมหน่อยอวยพรปีใหม่กันหน่อยดีกว่านะคะก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะมีแต่ความสุขปีใหม่ก็เป็นปีของการเริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะอะไรที่เคยผิดพลาดในช่วงปีที่ผ่านมาก็ปล่อยทิ้งไปแล้วเริ่มต้นใหม่กันค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่วางแผนซื้อบ้านนะแล้วก็ดูรายการเรามาตลอดเนี่ยก็ให้ได้บ้านสมความปรารถนาบ้านหลังเล็กๆน่ารักน่ารักหรือเป็นบ้านหลังใหญ่ๆโออาสมฐานะก็ทุกคนที่ปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาสิ่งนั้นทุกประการใช่แล้วขอให้การอยู่อาศัยในบ้านนะคะเป็นบ้านแห่งความสุขตลอดทุกๆวันตลอดทั้งปีเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ปีหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยยี่